สนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูจินเจอร์เบรดตอนนี้เนี่ยแป้งที่เราได้ผสมเอาไว้นั้นก็พักเป็นเวลา15นาทีแล้วและพร้อมที่จะนำมาทำในขั้นตอนต่อไปแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับโอเคอันนี้คือแป้งที่เราพักทิ้งไว้ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อกี้นานาเช็ดโต๊ะส่วนหนึ่งคือเราเล่าความสะอาดอีกส่วนหนึ่งคือเวลาเช็ดโต๊ะเสร็จแล้วอะค่ะโต๊ะเราชื้นนิดนึงเราวางพลาสติกจะวางง่ายแล้วเขาจะอยู่โอเคเราก็จะเอาแป้งของเราเนี่ยนะคะแบ่งขึ้นมาเป็นก้อนเพื่อรีดขั้นตอนนี้เราก็จะแบ่งแป้งออกเป็นก้อนเพื่อนำมารีดให้แบนเสมอกันครับแล้วก็ถ้าเกิดพักแป้งก็จะเห็นว่าพักเสร็จแล้วมันรีดง่ายง่ายจริงๆแล้วก็จะวางดูว่าเขาเท่ากันหรือยังนะคะก็เอามือจับทำยังไงก็ได้ค่ะให้บ้านของคุณเนี่ยหนาเท่าๆกันคือมันเป็นหนึ่งในงานศิลปะแล้วก็เป็นหนึ่งในงานที่ใช้เวลาเพราะมันไม่มีทางทำเสร็จได้ในวันเดียวอ่ะเราได้อันนี้เสร็จปุ๊บโอเคนะจากนั้นก็ใช้แม่แบบกระดาษที่เราทำเตรียมเอาไว้นำมาวางทาบกับตัวแป้งที่รีดแล้วเพื่อตัดแป้งเป็นชิ้นๆทำเป็นส่วนของบ้านครับแล้วก็ตัดไว้อย่างนี้ก็คือเรามีตัวแม่แบบเอาไว้ทาบใช่ค่ะอย่างที่เราบอกว่าแม่แบบของเราเนี่ยจะต้องห่อพลาสติกไว้ด้วยเราก็จะวางคุณนี่ก็จะไม่มีช่องไฟเลยนะไม่ก็เราประหยัดมันใช้ได้ต่อเลยมันต่อกันได้อย่างนี้ไงโอเคแล้วเราก็ยกขึ้นมาแล้วก็วางเราสำรองเผื่อเรามีอะไรผิดพลาดไปเราส่วนตัวนานาก็มักจะเผื่อเอาไว้สักชิ้นหรือ2ชิ้นเสมอเพื่อป้องกันเวลาเราเจออะไรผิดพลาดแล้วเราก็จะหยิบแป้งของเราขึ้นมาตรงนี้ที่รีดไปแล้วเราไม่ใช้ไม่ทิ้งนะเอาไปรีดต่อได้ก็ทำได้เรื่อยๆเลยจนกว่าแป้งจะหมดถ้าไม่พอทำบ้านก็อย่างที่เจ๊บอกเลยว่ากดเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้ใช่อันนี้เขามีครบส่วนประกอบละก็วางลงไปแบบนี้พยายามดูแลให้บ้านของเราทรงสวยโอเคอันนี้เพิ่มเติมนะครับถ้าเรามีพิมพ์แบบนี้ก็สามารถนำมาใช้ได้ถ้าคุณคิดว่าบ้านมันไม่ไหวมากเกินไป อาจจะแบบเหนื่อยได้ก็แบบที่นานาทำก็ได้ค่ะเป็นแบบเหมือนมีกิมมิกนิดหน่อยอย่างส่วนตัวก็จะนิยมแบบกดติดกันเราก็พยายามหาล็อกที่มันลงเสร็จแล้วเราได้ปริมาณดวงสูงสุดเพื่อความคุ้มค่าในการทำของเราแต่ละครั้งก็น่าจะโอเคจากนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราอบตรงนี้ก่อนแล้วเราก็จะมาอบดาวต่อเท่ากับว่าอันนี้สามารถนำเข้าเตาอบได้แล้วใช่นะครับก็ไฟประมาณ375องศาฟาเรนไฮต์นะครับนานประมาณ15นาทีหรือว่าจนกระทั่งสุกนะฮะก็ต้องหยิบออกมาเช็คดูก่อนโอเคครับโอเคค่ะอันนี้คือจิงเจอร์เบรดที่เราอบเสร็จเรียบร้อยนะครับน่ากินมากๆเลยแต่อันนี้คือประกอบไม่ได้เหมือนอิฐก้อนที่ไม่มีปูนเดี๋ยวเราจะมาทำปูนกันเป็นปูนแบบกินได้ใส่น้ำตาลไอซิ่งนะคะไอซิ่งไข่ขาวใส่ลงไปผลผสมง่ายๆเลยอันนี้คือ Royal Icing Food Hygiene ซื้อไข่ขาวแบบ Pasteurized ก็จะได้สบายใจหน่อยว่ากินดิบได้ใช่เรากินปริมาณน้อยมากอันนี้บอกคุณตรงๆน้อยมากๆเลยโอเคอันนี้เราจะเอามาทำเป็นกาวนะทำเหลวหน่อยแต่ถ้าเกิดอยากได้เนื้อที่มันฟูแล้วก็เบาใช้เครื่องตีนะคะตีไข่ขาวจนฟูแล้วก็ใส่ไอซิ่งเข้าไปอ๋อมีหลายเทคนิคมันจะได้เป็นอากาศเดี๋ยวจะทำให้ดูเดี๋ยวจะหยิบให้ดูอันนี้คือตัวที่ฟูแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะเราจะเอามาตกแต่งครับส่วนอันนี้เป็นตัวที่เหลวเราจะเอามาประกอบเป็นกาวง่ายหน่อยใช่และตอนนี้ก็ปล่อยให้คุณนานาได้จัดเตรียม Royal Icing ลงในถุงบีบก่อนนะครับเพื่อเตรียมประกอบเป็นตัวบ้านในส่วนถัดไปอบเสร็จแล้วเราก็วางโอเคขนานแบบนี้เราก็หยิบขึ้นมาก็จับแล้วเราก็หยอดกาวข้างในใช่ข้างในยากมากนะอาจารย์ใส่ลงไปทางไปโอเคเก่งมากมันจะอยู่ใช่ไหมที่นี่เฮ้ยช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูสตรอเบอรี่ DIY โบบามิลค์มาฝากกันค่ะแผ่แผ่นเมี่ยงลงในน้ำจากนั้นม้วนเป็นแท่งกลมหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้เทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่ใบเมี่ยงที่หั่นไว้ต้มพอนุ่มแล้วตักขึ้นใส่ในสตรอเบอรี่ฟรุตเบดพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันแล้วพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทใส่นมสดลงในภาชนะ ตามด้วยสตรอเบอรี่ฟรุตเบดพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่นมสดลงในภาชนะตามด้วยวิปปิ้งครีมตีผสมให้เข้ากันจนขึ้นฟูเตรียมไว้ค่ะตักส่วนผสมใบเมี่ยงที่เตรียมไว้ลงก้นแก้วเสิร์ฟตามด้วยน้ำแข็งนมสตรอเบอรี่และฟองนมที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบดตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบดตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ลดเข็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเข็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำค่ะนั่นก็คือร้านครัวใบบัวตั้งอยู่ที่ถนนพระประแดงสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ร้านอาหารบ้านใบบัวแอนด์ใบบัวคอฟฟี่สวัสดีครับชื่ออ๋อวุฒิพงษ์แสนสุขิตานะครับเป็นตัวแทนจากร้านอาหารครัวใบบัวพระประแดงนะครับร้านอาหารของเรานะครับจะเป็นอาหารไทยอาหารจีนครับผมทางร้านอาหารครัวใบบัวของเรานะครับก็ได้เข้าร่วมกับโครงการสสส.นะครับซึ่งก็มีเมนูอาหารที่จะให้ทางคุณผู้ชมนะครับได้เลือกรับประทานซึ่งเป็นเมนูลดเค็มเมนูเพื่อสุขภาพนะครับวันนี้ทางร้านครัวใบบัวของเราก็มี2เมนูมานำเสนอนะครับคือเมนูเนื้อปลากระพงผัดสมุนไพรแล้วก็ปลากระพงนึ่งแจ่วครับผมเมนูเนื้อปลากระพงผัดสมุนไพรของทางร้านครัวใบบัวเรานะครับจะมีความพิเศษตรงที่เนื้อปลาเราเป็นเนื้อปลาสดนะครับแล้วก็นำมาผัดกับพวกเครื่องสมุนไพรของทางร้านนะครับเมนูทุกอย่างของเราก็จะเป็นเมนูโลโซเดียมอยู่แล้วนะครับเมนูเนื้อปลากระพงผัดสมุนไพรโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่669มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่521มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 22%สำหรับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นปลากระพงนึ่งแจ่วนะครับตัวนี้เราจะใช้ปลากระพงสดๆเลยนะครับจากทางร้านนะครับซึ่งนำไปนึ่งนะครับแล้วก็จะมีพวกเครื่องเคียงก็จะเป็นพวกผักนะครับจะทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วนะครับซึ่งเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพนะครับทานคู่กับปลานึ่งสดๆเลยนะครับผมเมนูปลากระพงนึ่งแจ่วจะมีน้ำจิ้ม2สูตรคือน้ำจิ้มแจ่วและน้ำจิ้มซีฟู้ดโดยปกติน้ำจิ้มแจ่วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 2,599 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,301 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 50%น้ำจิ้มซีฟู้ดโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,314 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 665 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 49%ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะลดยังไงคะง่ายๆที่สุดก็คือพวกของหมักของดองหรืออาหารแปรรูปเนี่ยนะคะจะมีเกลือแอบแฝงอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเพราะนอกจากเค็มที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีพวกสารถนอมอาหารบ้างนะคะทำให้ไม่เหม็นหืนหรือสีสันสวยนั่นก็คือเกลือชนิดหนึ่งค่ะเราพยายามทานอาหารที่สดนะคะที่มาปรุงเองนะคะแต่ถ้าเผื่อเราลดเนี่ยวันละนิดนะคะก็จะได้ค่ะ